การเตรียมตัวนะฮะเรื่องงบประมาณที่จะเข้าสภาวันที่19พรรครัฐบาลทั้งหมดมีความเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะวันนี้ก็มีการประชุมวิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดวันเวลาในการอภิปรายแต่ละพรรคการเมืองที่รับไปทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การประสานงานระหว่างวิปรัฐบาลกับฝ่ายรัฐบาลเองคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความพร้อมเพรียงมากที่สุดแล้วตลอดการเตรียมผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทยเอาเองก็มีความพร้อมนะฮะมีการเตรียมข้อมูลอย่างดีมีความพร้อมมากที่สุดในการประชุมในครั้งนี้มีความพร้อมตลอดเวลาและพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องที่เป็นข้อกังขาให้พี่น้องประชาชนอยากให้ติดตามกล่าวการถ่ายทอดการประชุมเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศในส่วนของรัฐบาลเนี่ยค่ะจะมาชี้แจงพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะท่านนายกติดเห็นบอกท่านนายกติดโควิดนี้ต้องมอบยังไงคะก็มีท่านภูมิธรรมอยู่ท่านนายกก็ออกพื้นที่เยอะไม่ได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้พักก่อนเห็นว่าได้ติดโควิดมาก็ไม่เป็นไรครับมีรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมคงมาชี้แจงแทนไม่มีปัญหาครับฝ่ายค้านเหมือนจะใส่เต็มที่จะงบ68มากกว่างบ67เพราะเหมือนบอกว่ารัฐบาลจัดระคำได้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้กลัวไหมครับไม่กังวลไม่กังวลเพราะครั้งนี้ครับเราก็ได้ให้นอกจากสำนักงบประมาณไปชี้แจงให้ผู้แทนได้รับทราบแล้วยังมีกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวข้องทั้งหลายข้าราชการอธิบดีปลัดกระทรวงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงบทั้งหลายไปชี้แจงผู้แทนซึ่งเราเตรียมพร้อมไว้ดีนะฮะให้มีการซักถามตรวจสอบในฝ่ายรัฐบาลแล้วก่อนจะมีการอภิปรายเพราะนั้นครั้งนี้ครับส.ส.พรรครัฐบาลทั้งหลายก็ถือว่าได้ข้อมูลเต็มที่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราทำแบบนี้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนงบที่ฝ่ายค้านจะดูเป็นพิเศษคือดิจิทัลวอลเล็ตครับอันนี้คือต้องมีการเตรียมแผนยังไงบ้างในการรองรับถ้ามีการก็คณะรัฐมนตรีเคยชี้แจงหลายครั้งและครั้งนี้ก็มีการเตรียมนะแม้ในพรรคเพื่อไทยเราก็เตรียมพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ไปชี้แจงให้ทีมงานไปชี้แจงและมั่นใจว่าจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเราก็ทราบในขณะนี้ว่าปัญหาเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์ในพื้นที่เศรษฐกิจก็บ่นกันว่าลำบากแต่ถ้าดิจิตอลวอลเล็ตออกไปเนี่ยจะช่วยได้หมุนเงินได้กระตุ้นได้ประชาชนยังรอความหวังนี้จากรัฐบาลผมมั่นใจว่าความตั้งใจอย่างแท้จริงของรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเงินไปถึงประชาชนคนละหมื่นบางบ้านอ่ะได้ 30,000 50,000 70,000 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีน่าจะกระตุ้นการซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าก็รอความหวังนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนชาวไร่ชาวนาเท่านั้นทุกคนก็รอความหวังจากตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ออกไปแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ระยะหนึ่งฝ่ายค้านเขาเตรียมทีมอภิปรายไว้ว่าล้อเลียนจาก Ignite Thailand เป็น Ignore Thailand เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ตรงนี้มองหัวข้อทีมฝ่ายค้านยังไงผมฝ่ายค้านก็ว่าได้นะฮะฝ่ายค้านไม่เคยว่าให้รัฐบาลดีหรอกครับ